بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับเรียดิสุนันนะครับเป็นครั้งที่3ที่ผมได้มีโอกาสมาทำงานดาวะนะครับณพื้นที่แห่งนี้นะครับพี่น้องที่รักดังนั้นแล้วนะครับเวลาผมเนี่ยที่พี่น้องแจ้งไปนะในตาราง4:30ถึง5:30แล้วผมก็ต้องเดินทางต่อเพื่อไปบรรยายอีกหนึ่งที่นะครับในค่ำคืนนี้3วัน8ยกอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งทำยิ่งฟิตนะยิ่งบายานยิ่งแข็งแรงฉะนั้นพี่น้องที่รักผมมีเวลาพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เวลาเป็นบารอกัตที่สุดพี่น้องตักเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าอินนามัลอะมาลุบิเนียตแท้จริงอามันต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์เราฟังเรื่องราวศาสนาอย่าลืมนะครับฟังเพื่ออามันแล้วฟังเพื่อดาวะคนอื่นต่อไปทำแล้วบอกต่อไม่ใช่ทำแล้วเถียงกันไม่ใช่ฟังแล้วโต้ฟังแล้วแบ่งพวกฟังแล้วแบ่งพรรคอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ฟังศาสนาเขาเรียกว่าฟังเรื่องอื่นแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักหัวข้อวันนี้นะครับเราจะทำตัวอย่างไรในรอมฎอนผมเชื่ออย่างหนึ่งพี่น้องว่าเราฟังมาเยอะแล้วฮะรอมฎอนทั้งคุตบะทั้งใน YouTube เยอะแต่ในเมื่อผมได้รับอามานะผมก็จะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับอามานะในเดือนรอมฎอนและผลเมื่อเราได้อามานะตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกพี่น้องผลสะท้อนกลับออกมาอะไรจะเกิดขึ้นอันดับแรกพี่น้องที่รักเดือนรอมฎอนเป้าหมายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีรอมฎอนพี่น้องที่รักละอัลละกุมตัตตะกุนเพื่อหวังว่าให้บ่าวของอัลลอฮ์มีความตักวายำเกรงอัลลอฮ์ให้กลัวในสิ่งที่เราไม่เห็นให้เราเกรงพี่น้องในสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสบนหน้าตักบนทั้ง5ของเราเราไม่ได้มองเห็นอัลลอฮ์พี่น้องเราไม่ได้จับอัลลอฮ์เราไม่ได้กลิ่นเราไม่เห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ยินไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนตักวายำเกรงอัลลอฮ์พี่น้องท่านจะกลัวอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามแล้วเมื่อใดท่านมีความยำเกรงตักวาอัลลอฮ์ท่านจะยิ่งมีความรู้สึกอยากเข้าใกล้อัลลอฮ์ข้อแตกต่างระหว่างอัลคอลิกกับมักลูกพี่น้องที่รักข้อแตกต่างระหว่างอัลลอฮ์กับมักลูกทั้งหมดท่านยิ่งกลัวมักลูกยิ่งกลัวมนุษย์ยิ่งกลัวสิ่งถูกสร้างท่านจะยิ่งหนีออกห่างจากมันแต่เมื่อใดความรู้สึกเรากลัวอัลลอฮ์เราจะยิ่งอยากเข้าใกล้อัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักและอัลลอฮ์คุมตัตตะกูนอัลลอฮ์ต้องการที่จะผลิตบ่าวที่เป็นมุตตะกีนบ่าวที่มีความตักวาอัลลอฮ์หลังจบรอมฎอน30หรือ29วันผลมันต้องออกพี่น้องมะม่วงปลูกไปแล้วระยะเวลาหวังผลประมาณ1ปีใช่มั้ยฮะสมมุติว่าถ้า1ปียังกินลูกไม่ได้พี่น้องตัดทิ้งซะมะม่วงเสียปุ๋ยและเสียน้ำฟรีวันนี้ถ้าบวชออกมาแล้ว30วันจบออกมาไม่เป็นมุตตะกีนเราไม่ตักวาไม่กลัวอัลลอฮ์แสดงว่า30วันที่ผ่านมาบวชแค่ซะแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากรอมฎอนดังนั้นพี่น้องอิสติละความหมายของรอมฎอนซิยามมาอัฟความหมายของซิยามอัสซิยามุอัลอิมซากซิยามถ้าความหมายด้านภาษามันคือการระงับการยุติการไม่แตะต้องการไม่ยุ่งเกี่ยวนั่นเขาเรียกเสียมแต่ถือศีลอดเสียมตามความหมายทางนิติบัญญัติอิสลามไปเนาะมันคือกา
การระงับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นอิลากูรูบิชัมส์จนดวงอาทิตย์ตกระงับอะไรระงับการกินการดื่มระงับลิ้นของท่านระงับหูของท่านระงับตาของท่านระงับทุกอย่างในสิ่งที่เดือนนอกรอมฎอนได้ทำเป็นปกติทั่วไปรอมฎอนท่านจะเข้าสู่กฎที่เคร่งครัดมากกว่าเดือนอื่นดังนั้นพี่น้องคนฉลาดต้องเตรียมอามันรอมฎอนอามันแรกที่อยากจะฝากผมและพี่น้องที่รักชะรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาพี่น้อง30จุสลงมาปังเดียวเลยไลลาตุลกอดรแต่อัลลอฮ์ให้มันลงมาสุดณท้องฟ้าดุนยาเท่านั้นบางคนบอกอาจารย์กุรอานลงเป็นยังไง30จุสเลยหรือค่อยๆลง30จุสเลยลงพี่น้องปังไลลาตุลกอดรมันหยุดแค่ชั้นฟ้าดุนยาหลังจากนั้นเขาเรียกทยอยลงเป็นเวลา23ปีจากฟ้าดุนยาจนลงมาสู่พื้นดินครั้งแรกดังนั้นชะรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนกุรอานอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนเพื่ออะไรพี่น้องกุรอานถูกลงมาเพื่ออะไรฮุดัลลินนัสเป็นทางนำแก่มนุษยชาติอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นบีบอกพี่น้องได้ยกเกียรติอักวามันกลุ่มชนหลายๆกลุ่มด้วยกับกุรอานและอัลลอฮ์ก็ลดเกียรติคนหลายๆกลุ่มด้วยกับกุรอานเช่นกันดังนั้นคำพีของอัลลอฮ์พี่น้องกุรอานฮุดัลลินนัสเป็นฮิดายะเป็นทางนำแก่มนุษยชาติทั้งหมดดังนั้นพี่น้องที่รักวาจิบาตุนามะอัลกุรอานหน้าที่เรากับกุรอานต้องทำอะไรบ้างมันจึงจะบรรลุเป้าหมายพูดให้เห็นภาพยิ่งกว่านั้นอีกใครแต่งงานแล้วพี่น้องวันนี้มีงานแต่งด้วยพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งได้เมียสวยที่สุดไม่ใช่งานวันนี้นะสมมติว่าได้เมียสวยที่สุดไปน้องนางนพมาศ3ปีซ้อนสวยมากๆเขาแต่งงานคืนแรกเขาเปิดมุ้งดูไปน้องเปิดปั๊บอัลลอฮ์เมียฉันสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินนางช่างงามแท้ๆแล้วก็ปิดมุ้งแล้วก็ออกนอกห้องไม่เป็นไรพี่น้องคืนแรกเมียอาจจะบอกสามีสงสัยประมาทอาจจะประมาทไม่เป็นไรคืนที่สองพี่น้องหลังละหมาดอิชาเข้ามาอีกเปิดมุ้งเวลาเดิมเลยอัลลอฮ์เธอนี่สวยจริงๆขาวเหมือนหยวกกล้วยคิ้วคมเหมือนดาราแขกทั้งหมดสวยหมดเลยอย่าอัลลอฮ์สวยเหลือเกินเมียบังปิดมุ้งแล้วออกร้องคืนที่สามมาทำอีกไปน้องผมถามหน่อยผู้หญิงทำไงฮะฟ้องพ่อสิครับทำไมอย่างนั้นน่ะใช้ไม่คุ้มดุนยามนุษย์กับมนุษย์เมื่อใช้ไม่คุ้มเขาเรียกไอ้บังนี่คนโง่ของฮาลาลแล้วทำได้ทุกอย่างเรายังเอาแค่มองเลยแสดงว่าเป็นเมียเราแล้วไม่ใช่ได้แค่มองที่ฮาลาลทุกอย่างทำได้หมดทำไมทำมุมเดียวทำไมทำอันเดียวภรรยามีสิทธิ์นะครับพี่น้องฟาซักนิกะห์ได้เลยถือว่าบกพร่องสามีกุรอานละพี่น้องวันนี้สิทธิต่างๆกุรอานท่านให้สิทธิกับกุรอานพร้อมแล้วครบสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบหรือยังหากแม้นจะเปรียบเทียบวันนี้ท่านแค่มองดูโดยไม่แตะต้องใช่หรือไม่หากแม้นจะเปรียบเทียบวันนี้ท่านแค่มองแล้วท่านไม่ได้ให้สิทธิ์กับกุรอานอย่างเต็มร้อยจริงหรือไม่ทุกสิ่งมีหน้าที่บทบาทต้องให้พี่น้องแล้ววันนี้กุรอานมีเขาเรียกสิทธิที่เราต้องให้กุรอานเช่นกันอันดับแรกสิทธิที่ท่านต้องทำพี่น้องในรอมฎอนและนอกรอมฎอนกับอัลกุรอานอันดับแรกอิกรออัลกุรอานกิรออะ
ุลกุรอานท่านต้องมีเวลาในการอ่านกุรอานต้องอ่านพี่น้องอันดับแรกเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหะดีษพี่น้องอิกรออุลกุรอานท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานนะท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะห์ชะฟีอันลิอัศฮาบิเพราะแท้จริงกุรอานมันจะมาในวันกิยามะห์และจะช่วยเหลือคนที่อ่านมันพี่น้องความเดือดร้อนใดจะหนักยิ่งกว่าวันกิยามะห์ความโกลาหลความน่ากลัวไหนจะหนักเท่ากับน่ากลัวในวันกิยามะห์เราต้องการรอดพ้นจากอันตรายในวันกิยามะห์นบีจึงบอกพี่น้องหนทางรอดพ้นนะใครช่วยเหลือผ่อนเบาผ่อนทุกข์ให้กับพี่น้องมุสลิมหนึ่งความทุกข์อัลลอฮ์ผ่อนความทุกข์เขาในวันกิยามะห์เช่นกันชะฟาอะห์กุรอานจะช่วยท่านโดยเฉพาะซูเราะห์บะเกาะเราะห์และอาลอิมรอนพี่น้องบะเกาะเราะห์และอาลอิมรอนนบีบอกมาวันกิยามะห์มาเหมือนก้อนเมฆเลยนบีบอกวิธีรักษาแล้วแล้วถ้ายังไม่กินยาเราก็เคอะแล้วเราก็โง่แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วทำไมไม่อ่านบ่าวของอัลลอฮ์มาแล้วรู้อันนบีบอกแล้วมันจะช่วยเจ้าวันเกียร์มาแล้วไม่อ่านขี้เกียจขี้เกียจจริงๆนะพี่น้องเปิดมาอ่านวันละหน้าก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเชื่อไหมพอพูดเรื่องกุรอานมีคนหนึ่งโทรเข้ามาหาผมพี่น้องเราก็ให้สลามเขาไม่ตอบผมไม่ใช่มุสลิมอาจารย์ผมไม่ใช่มุสลิมแล้วรู้จักผมได้ไงบังผมฟังบรรยายอาจารย์มา2เดือนแล้วแล้วก็ทำไมครับบังโทรมามีอะไรหรือเปล่าผมอยากรับอิสลามอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าวิธีรับอิสลามจะรับยังไงอัลลอฮุอักบัรบังอยู่ไหนผมอยู่รามคำแหงผมแนะนำที่เรียนบังไปเรียนนะสันติชนอะไรก็ได้เขาเปิดสอนนะแล้ววิธีรับอิสลามรับยังไงอาจารย์ผมศึกษากุรอานแล้วผมเรียนกุรอานแล้วผมอ่านไปแล้ว3ซูเราะห์อัลลอฮ์ผมศึกษาแล้ว3ซูเราะห์ผมยังไม่ได้ถามเลยนะครับซูเราะห์อะไรบ้างผมเรียนแล้วอาจารย์3ซูเราะห์อัลฟาติฮะพี่น้องนึกออกมาคนไม่ใช่มุสลิมเวลาพูดอัลฟาติฮะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และอาลอิมรอนอัลลอฮ์พี่น้องยังไม่ได้กล่าวชาดะห์เรียนไปแล้ว3ซูเราะห์ของเรากล่าวเนี่ยจะตายกันกี่คนแล้วเนี่ยเกือบจะตายกันแล้วจะลงกูโบสถ์แล้วยังไม่ได้เรียนสักอายะห์เลยอ่านอย่างเดียวไม่รู้อัลลอฮ์กล่าวอะไรอายเขาอายพี่น้องนั่นเขมรละมั้งเนี่ยสำเนียงมันแรงเป่งปะเลยพี่น้องเรียนสามซูเราะห์คนใจแม่งอยากจะได้ขอมาอัพนะครับใจมันอยากจะเอาอะยังไงมันก็เรียนอ่านกุรอานไม่ได้อ่านอะไรไม่ได้ภาษาไทยมีเปิดอ่านความหมายบังพี่อยากเข้าอิสลามไม่ยากพี่กล่าวชาดะห์ตามผมแล้วพี่ค่อยไปศึกษาเรียนสันติชนก็ได้พี่พร้อมไหมพร้อมครับพี่กล่าวปั๊บชีวิตพี่เปลี่ยนเลยนะยินดีอาจารย์กล่าวแล้วผมถามแต่งงานหรือยังยังครับอาจารย์โอ้สบายใจนิดสบายใจพี่น้องยังไงแสดงว่ามึงเอาจริงกล่าวเอากล่าวอัชฮะดุอัลลาบอกไปเสร็จพอถึงรอซูลุลลอฮ์พี่น้องผมถามพี่เข้าใจคำว่ารอซูลไหมเข้าใจอาจารย์ในซูเราะห์ที่ผมเรียนมีบอกเอาไว้โอ้อัลเลมกับมุสลิมบางคนนี่ในซูเราะห์อาลอิมรอนในซูเราะห์ที่เขาเรียนมีบอกเอาไว้เรื่องรอซูลผมรู้ว่ารอซูลแปลว่าอะไรพี่น้องนี่อะไรอ่ะเขารักกุรอานทั้งที่ยังไม่ได้กล่าวชาดะห์ของเราไม่ได้รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับกุรอานดังนั้นพี่น้องอันดับแรกอินชาอัลลอฮ์อิกรออุลกุรอานอ่านพี่น้องอ่านรอมฎอนนี่แบ่งเวลาเลยอ่านและอ่านเท่าสุดที่ท่านสามารถซอฮาบะห์อ่านกุรอานยังไงพี่น้อง
อุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักขอตามได้ในละหมาดกิยามุลไลของท่านเราฟังนี่ซะดีนะอุสมานอ่านกุรอานพี่น้องขอตามได้ในละหมาดทำได้ยังไงไปทำได้ยังไงอ่ะพี่น้องยืนละหมาดอ่านละหมาดจนขอตามเลยพี่น้องที่รักไม่แปลกถ้าผมบอกว่าซาบัตละหมาดยืนละหมาดใช้เวลา6ชั่วโมงเรางงว่าซาบัตยืนละหมาดได้ยังไงไม่แปลกครับพี่น้องพี่น้องเดินห้างใช้เวลากี่ชั่วโมงทำไมห้างถึงไม่มีนาฬิกาแขวนนะครับพี่น้องดูห้างไหนมีนาฬิกาแขวนบ้างฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าสึนามิมายังไม่รู้เรื่องเลยนะเดินมารู้ตัวอีกทีอัลลอฮ์3โมงแล้วเข้าตอนห้างเปิด10โมงเช้าเดินไปเดินมาไม่ได้ซื้ออะไรก็หรอกขึ้นลงบันไดเลื่อนนั่งพักอย่างมากกับน้ำขวดไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงพี่น้องอยู่ในห้างเหนื่อยไหมอ่ะเบื่อไหมอ่ะเพลียไหมอ่ะเครียดไหมอ่ะไม่เลยทำไมอ่ะใจมันรักใจมันรักเมื่อใจรักตะวัดยุทุ่มเทยังไงก็ได้ไม่รู้สึกเบื่อถ้าทำสิ่งที่ใจรักซอฮาบะห์อุสมานบอกถ้าหัวใจมนุษย์มันสะอาดมันจะไม่อิ่มกับกุรอานมันจะอ่านตลอดแล้วมันจะมีความสุขไปน้องอุสมานบินอัฟฟานอ่านกุรอานขนาดนั้นซอฮาบะห์บางท่านอ่านกุรอานจนลืมเมียเลยอ่านกุรอานจนไม่ได้นอนจนนบีต้องเรียกเตือนนะครับสุดท้ายนบีเตือนไปน้องอ่านกุรอานนะท่าน30วันขอต่ำหนึ่งครั้งพี่น้อง30วันขอต่ำหนึ่งครั้งในยะอ่านวันละหนึ่งยุสโดยประมาณไหวไหมมะไหวไหมครับเราได้วันละครึ่งยุสนี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องกรุงเทพมหานครทำงานเนี่ยผมนั่งมา3วันเนี่ยอัลลอฮ์ท่านเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์รักจริงๆพี่น้องอยู่บนรถบางครั้งถ้าเจอรถติด2ชั่วโมงอยู่ในนั้นอัลลอฮ์ขังไว้ในนั้นขังเลยนะลงฉี่ก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้ขังไว้แล้วถ้าคนฉลาดเอา2ชั่วโมงให้เป็นประโยชน์พี่น้องถ้าพ่อแม่ลูกติดรถติดมาด้วยกันเผลอๆสอนกิรอาตีลูกได้ในรถสอนได้ผมจะบอกนั่นเนี่ยมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้รถติดนะมีคนคนหนึ่งบอกอาจารย์ผัวฉันไม่เอาเลยเรื่องสันนะเอาดูไม่เอาเลยพี่น้องเวลาผัวไม่เอาเนี่ยหนักกว่าเมียไม่เอานะเมียไม่เอาแต่ผัวเอาเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยไฟบังคับเมียตามสามีนี่สามีฉันไม่เอาเลยอาจารย์สุดท้ายฉันคิดแผนวิธีการยังไงอะกะพาขึ้นรถออกไปเลยแล้วเปิดบรรยายอาจารย์ลงไม่ได้ถูกขังในโตโยต้าวีออสพี่น้องไม่อยากฟังหรอกสามีแต่มันไฟบังคับเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่ในรถพี่น้องฟังไปฟังมาขอโทษนะครับที่เขาฟังเรื่องศาสนามันเตะหูนิดเดียวบวกวินาทีอัลลอฮ์จะเปิดอัลฮัมดุลิลลาห์จานสามีฉันละหมาดแล้วฮะเวลาสามีฉันได้สนใจเรื่องศาสนาแล้วอาจารย์สามีฉันเอาแล้วเรื่องอิสลามอัสบับถูกขังในรถแล้วฟังไฟบังคับเมียเปิดทำสิพี่น้องใครที่มันไม่ค่อยขอโทษนะครับผมว่าทำไมสูงนะเตี้ยเลยนะนะสูงแล้วก็ทำแต่เห็นผมชัดไหมฮะชัดนะมะนะดังนั้นพี่น้องกุรอานนบีบอกซะลาซีนยุซ1พี่น้องอย่างที่นบีสอนซอฮาบะห์อย่างน้อยที่สุดวันละ1ยุซ1เดือนจบ1คอตัมซอฮาบะห์พี่น้องอับดุลลอฮ์บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันมีความสามารถอ่านได้มากกว่านั้นซอฮาบะห์รู้สึกว่าวันละยุซน้อยเกินไปซอฮาบะห์นะพี่น้องนบีบอกถ้าอย่างนั้นฟีอิชรีน20วัน1คอตัม1ครั้งซอฮาบะห์บอกโอ้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันอ่านได้เยอะกว่านั้น
นบีบอกถ้าอย่างนั้น10วันขอตำหนึ่งครั้งวันละ3ยุสโดยประมาณซอฮาบะห์บอกอะไรพี่น้องฉันอ่านได้เยอะกว่านั้นพี่น้อง3วันขอตำยังไม่พอใจเลยของเราขอตำปีละครั้งก็ยังดีนะครับยังดีนะพี่น้องบอก10วันขอตำฉันอ่านได้มากกว่านั้นยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกถ้าอย่างนั้นฟีซาลาซะเอาคำว่าก็ละ3วันขอตำ1ครั้งอันนั้นสุดๆแล้ว3วัน1ขอตำซอฮาบะห์อ่านแบบนั้น10ยุสต่อ1วันมาเอ้ยเราไม่ขนาดนั้นนะครับมีมุสลิมคนหนึ่งพี่น้องอาจารย์ฉันอ่านกุรอานวันละ3ยุสมาชาอัลลอฮ์ชอบไหมบ้างได้ภรรยาอ่านกุรอานวันละ3ยุสแต่สามีฉันอาจารย์ทำไมอะกะเขาบอกว่าเข่งขนาดนี้ไปอยู่ปอนเนาะดีกว่ามั้งโอ้โหอาจารย์สามีพูดอย่างนี้ทำยังไงถ้าเป็นเราเราตอบไงฮะมันพูดไม่ได้แล้วคนจะทำอามันพูดอย่างนั้นได้ยังไงแน่นอนพี่น้องเพราะสามีพูดอย่างนั้นผมก็เลยยังไม่รีบตอบบอกกะแล้วทำไมสามีพูดอย่างนั้นกะอ่านจนไม่ทำกับข้าวไหมกะอ่านจนละเลยหน้าที่ภรรยาไหมกะอ่านจนไม่มีเวลาให้สามีเลยไหมกะอ่านจนลูกเต้าอะไรต่างๆกะไม่สนใจเลยไหมถ้าอย่างนั้นกะทำอย่างนั้นไม่ได้อ๋อแล้วยังไงจันอ่านพี่น้องกุรอานท่านต้องอ่านแล้วแบ่งเวลาอามานะอื่นท่านก็ต้องมีเช่นกันแต่สามีมันก็พูดเกินไปอย่างนั้นนะเขาเรียกเตือนเมียไม่เป็นพี่น้องโอกาสเสี่ยงบาปก็เยอะดังนั้นผมจึงบอกซอฮาบะห์อ่านเนี่ยพี่น้อง3วันขอตำวันนี้เราอ่านไม่ได้เราขนาดนั้นพี่น้องส่วนใหญ่เราทำงานแล้วทำยังไงฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมยำเกรงอัลลอฮ์ตักวาอัลลอฮ์เท่าที่สุดความสามารถที่ท่านทำได้อัลลอฮ์ไม่บังคับพี่น้องลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเลยอิลลาวุสอะฮานอกจากเท่าที่ชีวิตนั้นสามารถเท่านั้นอันไหนเกินความเขตขอบเขตความสามารถอัลลอฮ์ไม่บังคับแล้วอย่าทำด้วยอันไหนที่พี่น้องทำเกินความสามารถท่านทำได้ไม่นานจริงหรือไม่วันนี้ฟิตพี่น้องกลับไปเอาไว้กูอ่าน3ยุสพี่น้องใครอ่านวันนี้จบ3ยุสพรุ่งนี้มันไม่อ่านแล้วกูอ่านเหนื่อยวัยรุ่นมีสายกีตาร์รู้จักไหมฮะกิฟสันเลยพี่น้องตึงเกินดีดไม่เพราะย่อนเกินไปจับคอร์ดไม่เข้าตั้งสายพอดีพอดีอีไมเนอร์2นิ้วดีดยังเพาะเลยวัสติยาพี่น้องตรงกลางไงทำตรงกลางไม่มีเด็กคนไหนพี่น้องอยู่ๆโผล่ขึ้นมาปุ๊บเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเลยทั้งหมดทำไมอัลลอฮ์ให้มีอนุบาลน่ะทำไมอัลลอฮ์ให้มีประถมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ให้มีมัธยมเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยขึ้นปริญญาโทและเข้าปริญญาเอกถ้ามีเด็กคนหนึ่งไปปุ๊บออกมาอยู่7ขวบพี่น้องเดินไปมหาวิทยาลัยผมอยากสมัครเรียนปริญญาเอกครับอาจารย์เขาไล่ออกหมดเลยพี่น้องนี่ไม่ใช่ทุกที่มีเวลาที่เหมาะสมทั้งหมดมีตั้งแต่ขั้นตอนในการก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มจากน้อยแล้วท่านจะมีกำลังในการทำเยอะอย่าเริ่มจากมากท่านจะหมดกำลังใจกำลังใจสำคัญพี่น้องมุสลิมะคนหนึ่งพี่น้องใส่ผ้าคลุมสามเหลี่ยมน้อยน้อยผมล่อออกมาข้างหลังพี่น้องแดงประกายทองโหอาจารย์สังเกตขนาดนั้นเลยครับไม่สังเกตมันก็รู้ว่าพี่น้องเราก็แหมแวบเดียวเราก็รู้พี่น้องอันนี้ประกายเขียวมุกเขาเรียกทองแพรบแพรบเราเห็นผู้หญิงคนนี้คุมฮิญาบแบบนี้เราจะทำยังไงเอ้ยทำไมมึงคุมฮิญาบอย่างนั้นวะนี่ไม่ใช่หลักอิสลามคุมแบบนี้เหมือนไม่ได้คุมพี่น้องแต่ถ้าเรารู้ประวัติผู้หญิงคนนี้เราจะไม่พูดอย่างนั้นนี่ดีนะมันคุมแค่นี้มันยังเปิดล่อๆข้างไอ้ชายหางม้ามันตะโกนไอ้คนนี้เนี่ยเขาเรียกสั้นเสมอหูในหมู่บ้านใส่มินิสเกิร์ตเลยพี่น้องสั้นมาเลยปากแดงตาเขียวแก้มเหลืองอย่างนี้วันนี้มันใส่ขนาดนี้ได้อัลฮัมดุลิลละเริ่มจากเล็กอีกหน่อยมันพัฒนาไปเรื่อยๆนี่พี่น้องอัลลอฮ์ให้ท่านเห็น
อัลลอฮ์ให้ท่านเห็นสเต็ปการทำอามันพี่น้องดังนั้นวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราอ่านแบ่งเวลาพี่น้องในการอ่านแล้วเมื่อใดบ้านเรามีการอ่านกุรอานมัจตะมะอ์กอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมไม่มีกลุ่มชนใดที่รวมตัวกันในบ้านจากบรรดาบ้านของอัลลอฮ์นั่นคือมัสยิดแต่อุลามะฮ์ให้กว้างกว่านั้นถึงแม้จะไม่ใช่มัสยิดจะเป็นบ้านเราก็ตามมีการรวมตัวกันพี่น้องอ่านกุรอานแล้วเรียนศึกษาอัลกุรอานกันและกันนะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะห์ความสงบซะกีนะห์ลงมาพี่น้องความสงบลงมาในบริเวณนั้นเราะห์มะตบะเราะกะตถูกลงมาณบริเวณนั้นบ้านจะสุขไม่ต้องใหญ่หรอกครับคนจะสุขไม่ต้องรวยก็ได้ขออย่างเดียวความสงบสักกินนะมีอยู่ในบ้านในพื้นที่กินไข่ต้มก็ยิ้มได้ถูกไล่ออกจากงานไปน้องกลับมาบ้านไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรามีกุรอานในชีวิตเรามีอามานกุรอานในบ้านเชื่อไหมท่านไม่มีอะไรเลยแต่กลับมาที่บ้านท่านมีความสงบข้างนอกท่านเป็นลูกจ้างเป็นขี้ข้าเขาแต่กลับมาในบ้านท่านคือคนที่ยิ่งใหญ่ในบ้านสักกินนะความสงบลงในบ้านจากไหนอะพี่น้องไม่ได้มาจากเสียงเพลงไม่ได้มาจากทีวีไม่ได้มาจากสื่อบันเทิงมันมาจากกุรอานความสงบเริ่มได้อยู่ที่ตัวท่านอัลลอฮ์ให้เท่าๆกันพี่น้องอัลลอฮ์ให้เท่าๆกันอัลลอฮ์ให้สองมือสองเท้าเหมือนกันสิบนิ้วสิบนิ้วเหมือนกันอยู่ที่ท่านเลือกแล้วอยากเดินไปทางไหนดังนั้นพี่น้องอันดับแรกนะครับอินชาอัลลอฮ์กุรอานสิทธิเราต้องให้อ่านมันต้องอ่านแล้วไม่ต้องกลัวอ่านติดขัดขัดพี่น้องอย่าไปกลัวนบีบอกอัลลอฮ์ที่คนที่อ่านกุรอานยะตะตะตะก็คืออ่านแบบติดขัดขัดละหูอัจรอนีได้บุญสองเท่าได้บุญสองเท่าแต่ติดต้องเรียนนะไม่ใช่Alhamdulillah Rabbil Alam Walat Ton ไม่เป็นไรอาจารย์บอกได้บุญสองเท่าอ่านมันอย่างเงี้ยอันนี้บาปเพราะไม่เรียนแล้วทำยังไงเรียนสิพี่น้องเรียนยังไงไม่จำเป็นต้องไปสมัครเรียนปอนอใหม่แต่เริ่มถามคนรู้สิอินคุณตุมลาตะละมูนถ้าไม่รู้ถามใครอะบางยีเราไงสามีไงมันมีบางเคสพี่น้องอาจารย์สามีไม่อ่านกุรอานฉันเป็นเมียอ่านอยู่คนเดียวไอ้บางนั่งดูหนังสือพิมพ์ทำยังไงดีอาจารย์จะชวนมาอ่านก็กลัวสามีว่าทำยังไงจะด่าว่าสามีให้มาอ่านกุรอานอย่าชวนนะมะอย่าชวนเราเมียชวนยังไงเขาก็เหนือกว่าเราบางอ่านกุรอานนะบางเฮ้ยมึงฟังบรรยาย 3-4 ครั้งทำมาอัลเลมกูนี่เรียนมานานแล้วจบเลยเราพอเจอลูกกูเรียนมานานแล้วพี่น้องไปไม่เป็นเลยก๊อกสองแอบผู้ชายอ่ะบังมาเรียนเถอะบังมาอ่านกุรอานบ้างเถอะบังโตๆกันแล้วมาเรียนบ้างบ้านจะได้มีบารักัตไอ้หาว่ากูทำให้บ้านไม่มีบารักัตไปอีกเรื่องเลยพี่น้องคราวนี้ยาวเลยคราวนี้จะไม่อ่านก็เราด้วยทะเลาะกันทำยังไงผมบอกมีวิธีนี่เอ้ยมีวิธีผู้ชายบ้ายอทุกคนจริงๆอ่ะพี่น้องนักเรียนตีกันน่ะนะไอเราพ้นวัยมาใช่ไหม 90% พี่น้องมันไม่ได้โกรธที่ไอคนนั้นที่นั่งกินน้ำชากินเหล้าอยู่โต๊ะนู้นเราไม่ได้โกรธมันไม่ได้ด่าพ่อเราที่อ่ะพี่น้องแต่แรงยุมันเยอะมึงเอาเลยมึงอย่างมึงยังไม่ถึงหรอกเอ้ยมึงเอาเลยพี่น้องเอาเลย3ครั้งเอาจริงๆฮะเอาจริงๆเราผ่านวัยรุ่นมาก่อนมันเป็นอย่างงั้นเลยเดินเข้าไปมึงไม่ตบมึงไม่แมนมึงกล้ามึงเปิดเลยไม่เป็นไรกูช่วยพี่น้องไปจริงแรงยุยิ่งผู้ชายผู้หญิงยังไม่เท่าไหร่นะผมเคยครั้งหนึ่งชีวิตอัลลอฮ์สอนแรงยุมันมีจริงผมเข้าเรียนช่างใหม่ๆกรุงเทพนะก่อนเรียนศาสนานะเพื่อนชวนไปกินพิซซ่าพี่น้องอย่าไปกินนะเราเรียนช่างศิลป์ต้องเข้าไปปุ๊บนั่งกินมันพกซูมอยู่อันพี่น้องแล้วมันไม่ค่อยพูดมากกับคนนะเงียบอย่างนั้นเข้ามาไอ้แม่งอันนี้มันเงียบแล้วกลับกับเราสองคนแวะกินพิซซ่าแบบบุฟเฟ่ตอนนั้นอันเสิร์ฟไม่อันกินอยู่พี่น้องมันมีเด็กม.ปลายมาโต๊ะหนึ่งนะ
ผู้หญิงผู้หญิงไอ้เราก็ดูขำๆไอ้เราคนขำเราผมใจป๊อบจะตายอ่ะแต่พอเพื่อนผมใจสู้แต่ผมขี้ขลาดมันอยู่คนเดียวมันไม่คุยพี่น้องคนยิ่งเงียบยิ่งน่ากลัวนะดูปุ๊บมันบอกเอ้ยไปเลยแล้วมันไม่ยิ้มอ่ะพี่น้องเข้าไปเลยอะไรของมึงว่าเข้าไปเลยเข้าไปจีบให้เราเข้าไปจีบฮะไม่เป็นไรเฮ้ยผู้ชายอยู่เต็มเลยแฟนเขาปากก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์เองแล้วมันไม่ยิ้มพี่น้องผมบอกเราเคลียร์ใจผมมา 90% มันมีอะไรแน่เลยในซูมมันพี่น้องเปิดมาเป็นกระดาษแต่ใจเราไปแล้วพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่เบรกมันบ้ายอไปเลยพี่น้องผู้ชายผมถึงได้บทเรียนอัลลอฮ์สอนผู้ชายบ้ายอเอามาปรับใช้ในการดาวะสามีไม่อ่านกุรอานนี่ทำแบบนี้นี่อ่านกุรอานหลังมักริบใช่ไหมไอ้บางดูข่าวเปิดหนังสือพิมพ์เล่นไลน์โทรศัพท์ตุ้งติ้งตุ้งติ้งหยิบกุรอานเดินเข้าไปหาสามีไปเลยนะบังจ๋าพูดให้เพราะที่สุดนะครับตรงนี้อ่านยังไงจะบังแล้วเลือกตัจวิทที่ง่ายๆที่สุดอย่าเลือกยากนะพี่น้องพอเลือกยากเขาตอบไม่ได้มันจะยิ่งโกรธเราเอาที่เรารู้แล้วเอาง่ายๆนูนมีชัดดาเนี่ยบังอ่านยังไงอินน่าหรืออินมันอ่านยังไงฉันจำไม่ได้จริงๆบังเอาง่ายๆนะพี่น้องประเมินลิมิตสามีท่านต้องประเมินให้ได้นะครับว่าเขาอ่านได้แค่ไหนพออ่านปุ๊บอ๋อมีชัดดูจำไม่ได้แล้วเธออ๋อมีชัดดูแล้วก็ต้องนวงเสียงสิสักสองฮารอกัตแบบไหนอะบังแค่นี้ก็ไม่ได้ของ่ายๆเห็นอ่านอยู่ทุกวันเสียงเริ่มอ่อนไปน้องไหนบังลองอ่านอินนัลลาซีโอมาชาอัลลอฮ์บังฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากนะบังนะจริงๆหลายอายะเลยหลายอายะเลยที่ฉันอ่านไม่ค่อยได้ตอนเนี้ยอัลลอฮ์บังยังจำได้บังนะถ้าว่างๆหลังมักริบบังให้เวลาฉันสัก5นาทีนะฉันอยากจะฟื้นความจำกุรอานกับบังพี่น้องเชิญเข้ามาเป็นครูเราไม่ได้ใช้เข้ามาอ่านแต่เชิญเข้ามาเป็นครูอัลลอฮ์ผู้ชายพี่น้องจากไม่อ่านเชิญมาสอนก็ดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าว่างไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกจำไม่ค่อยได้ก็เท่าที่ได้นั่นแหละพี่น้องคราวนี้เริ่มตั้งแต่อัมมาเลยขึ้นแต่งแต่กุลาอูซุบิร็อบบินนาสบางตรงนี้อ่านยังไงจะบางลองอ่านให้เต็มอายะห์สิบางกุลาอูซุบิบางละกูบางใช้ได้อัลฮัมดุลิลละห์นานแล้วนะบางไม่เป็นอิหม่ามให้ฉันนานแล้วคราวนี้ไปทีละสเต็ปเลยไปทีละสเต็ปเลยพี่น้องผู้ชายต้องเดาว่าไปอย่างอ่อนและเขาจะโน้มตัวเราพี่น้องจำไว้อย่างนะฮะความอ่อนโยนชนะทุกสิ่งทุกอย่างน้ำนิ่มมากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมันมาน้ำนะพี่น้องต้องอ่านนะครับอิกรออัลลอฮ์ให้อ่านอายาตุลลอฮ์ทั้งหมดท่านต้องอ่านมีภูเขามีต้นไม้มีอะไรต่างๆแข็งแกร่งหมดเลยน้ำเหลวเป๋วไม่มีอะไรเหลวเป๋วยิ่งกว่าน้ำแต่ไม่มีความรุนแรงใดๆทำลายน้ำได้มองออกได้ยังฮะทั้งหมดแพ้น้ำแล้วน้ำไปได้ทุกรูปแบบมึงแหลมมากูก็แทรกไปได้มึงมาทรงกลมกูก็เข้าได้มึงมาเป็นเหลี่ยมกูก็เหลี่ยมได้มึงมาเป็นหกเหลี่ยมกูก็หกเหลี่ยมแล้วเนี้ยบไม่มีช่องโหว่แม้แต่มุมเดียวทำตัวเป็นน้ำแล้วท่านจะชนะทุกสมรภูมิการทำงานสัตว์นะอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักอ่านนะครับเร็วมากเวลานะ 5:04 นาทีแล้วอ่านนะพี่น้องอ่านให้เท่าสุดความสามารถแล้วอย่างที่2สิทธิที่เราต้องให้อัลกุรอานนอกจากการอ่านแล้วพี่น้องอัลอามะลุบิคือการปฏิบัติตามกุรอานปฏิบัติตามกุรอานอันนี้ยากมากพี่น้องซอฮาบะห์พี่น้องได้กล่าวเอาไว้ซัยยิดอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิบนุมัสอูดบอกพี่น้องมาคานะมินฟาดิลิมินอัศฮาบิรอซูลุลลอฮ์ไม่ปรากฏเลยว่าบรรดาฟาดิลุมินอัศฮาบิรอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์นบีที่ฟาดินระดับบิ๊กอ่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆระดับหัวเนี่ยยะฟัสมินัลกุรอานที่เขาจะจำอัลกุรอานอิลลาซูเราะห์เอานะฮูฮา
นอกจากเขาเหล่านั้นจำบางซูเราะห์หรือประมาณนั้นเท่านั้นเองซอฮาบะห์แสนกว่าคนพี่น้องไม่ได้จำกุรอานหมด30จุซทุกคนไม่ได้จำหมดทุกคนนะครับพี่น้องนี่ซอฮาบะห์บอกซอฮาบะห์ที่อาวุโสนะไม่ได้หมายความว่าเขาจำกุรอานหมด30เขาจำบางซูเราะห์เท่านั้นเองวะลากินแต่ว่ารู้สึกอัลอามัลบิอัลลอฮ์ให้ริสกีแก่เขาในการปฏิบัติตามอายะห์กุรอานได้หมดเลย30จุซและจะมีกลุ่มชนหนึ่งซอฮาบะห์บอกกุลลุฮุมพวกเขานะครับเอากับเขาในยุคนั้นจะท่องจำกุรอานได้หมดเลยมินฮุมุสซะบีวัลอะมะทั้งเด็กแล้วคนตาบอดจะฮาฟิซกุรอานหมดเลยแต่เขาไม่ได้รับริสกีในการปฏิบัติตามกุรอานจำกุรอานกินเหล้าจำกุรอานจีบหญิงจำกุรอานแต่ทรยศอัลลอฮ์ใครไม่ต้องดูใครพี่น้องดูพวกเรานี่แหละยังน้อยท่านจำใช่ไหมกุรอานถึงแม้จะเล็กจะน้อยก็จำบ้างในหัวอกเราจำแต่เราไม่ได้รับริสกีจากอัลลอฮ์ในการปฏิบัติตามกุรอานแล้วกุรอานเมื่อท่านอ่านอย่างเดียวและไม่ปฏิบัติตามพี่น้องจะเป็นฮุดันลินนัสฮุดันแก่ท่านได้ยังไงในเมื่อท่านไม่เข้าใจกุรอานพี่น้องอุมัรบินคอตตอบผมไปบรรยายที่โรงเรียนฮาฟิซที่ใต้นะครับถามไอ้น้องที่นี่เรียนกุรอานเราหลักสูตรเรียนฮาฟิซ30จุดใช้เวลากี่ปีบางคนบอกอาจารย์2ปีครึ่ง3ปีเอาแบบมุรอจาแบบไม่พลาดลิ้นแล้วนะเพราะคนกว่าจะจบได้ยากไปพี่น้องอัลลอฮ์ให้แล้วกับท่านต้องท่องบรุษจนไม่ติดเลยนั่นเขาเรียกจบจริง2ปีครึ่ง3ปีผมบอกผมเจอล่าสถิติเร็วมากๆไม่ถึง1ปีฮาฟิซ30ยุซ30ยุซพี่น้องจำฟังนะ2ปีครึ่ง3ปีหรือประมาณ6เดือนไม่ถึง1ปีจำได้หมดเลยแต่อุมัรบินคอตตอบซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวใช้เวลาท่องจำ8ปีอัลลอฮ์อุมัรบินคอตตอบฮาฟิซซูเราะห์บะเกาะเราะห์8ปีของเรา30จุซ3ปีอุมัรบาปเยอะแหละครับจำไม่ค่อยได้เราสมองดีกว่าไซดินาอุมัรแหละครับพี่น้องอุมัรคำพูดของท่านตรงกับวะฮยู3เรื่องด้วยกันระดับอุมัรนะครับพี่น้องอุมัรพูดวะฮยูลงเลยตรงกับที่อุมัรคิดมาชาอัลลอฮ์พูดเรื่องภรรยานบีกลัวคนมาหาท่านยารอซูลุลลอฮ์มีคนเลวคนชั่วมาตลอดสุดท้ายอัลลอฮ์ลงอายะห์ให้พูดกับนางหลังฮิญาบหลังม่านกันเรื่องทรัพย์เฉลยลงมาพี่น้องเราอุมาเป็นคอตอบอุมาเป็นคอตอบสติปัญญาขนาดนั้นนบีบอกในฮะดีษแล้วแค่นบะดีนบีเอากามาก่อนถ้าหากหลังจากฉันจะมีนบีนะฟะฮุวะอุมาคนนั้นต้องเป็นอุมาเป็นคอตอบนบีพูดพี่น้องแล้วเรื่องแบบนี้นบีไม่ได้พูดเล่นแล้วทำไมอุมาท่อง8ปีบะเกาะเราะห์อย่างเดียวเพราะอุมาท่องไม่เหมือนเราท่องซอฮาบะห์เรียนกุรอานนบีน้องไม่เหมือนเราเรียนนะตะอัลลัมุลอัชรอายะตพวกเราบรรดาซอฮาบะห์จะเรียนทีละ10อายะห์ลานะดะอะเราจะไม่ทิ้ง10อายะห์นี้ฮัตตานะมะละบิฮาจนกว่าเราจะอามันได้ก่อนถึงจะเรียนอายะห์ต่อไปแสดงว่าเรียนเข้าใจอามันได้ถึงเรียนอายะห์อื่นต่อไปท่านจึงนานในการเรียนกุรอาน
นั้นในการศึกษาอัลกุรอานเพราะพวกเขาเรียนเพื่อปฏิบัติตามเพราะพวกเขาเรียนพี่น้องที่รักเพื่อที่จะอามันตามอัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์วันนี้รอมฎอนพี่น้องมัสยิดริยาดุสซุนนะห์เรามีกรรมการมัสยิดเรามีอิหม่ามเรามีมะมุมละหมาดตะเราะวีห์พี่น้อง30คืนหรือ29คืนทั้งหมดเต็มเดือนรอมฎอนผมเสนอนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าทำได้หลังตะเราะวีห์หรือทำแล้วก็ไม่รู้นะลองอธิบายอายะห์กุรอานหลังตะเราะวีห์สิพี่น้องแนะนำเสนอแล้วไม่ต้องเยอะอายะห์เดียว3คืนแต่ที่ใต้นะผมบอกนะครับพี่น้องรอมฎอน4อาทิตย์อธิบายอาทิตย์ละหนึ่งอายะห์โอ้ทำไมนานอย่างนั้นอาจารย์อาทิตย์ละอายะห์เอาวันละอายะห์ไปเลยทำไม่ได้หรอกครับเราจะสอนไม่ได้ต้องการให้เขารู้เรื่องตัฟซีรอย่างเดียวสอนเพื่อให้ชาวบ้านได้อามันด้วยยิ่งตอกยิ่งย้ำยิ่งอัดยิ่งใส่เข้าไปมันยิ่งแน่นสอนยังไงพี่น้องวันนี้เราอยากให้ชาวบ้านรู้กุรอานแล้วทำพี่น้องกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดเราจำได้จงกล่าวมุฮัมมัดอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เรามีปัญหาเรานึกถึงใครพี่น้องวันนี้มีปัญหาเรานึกถึงอะไรก่อนนึกถึงอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เงินไม่มีในกระเป๋าวันนี้ไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยคนแรกที่เรานึกถึงถ้าเป็นมนุษย์แสดงว่าท่านไม่ผ่านกุลฮูท่านอามันไม่ได้กับกุลฮูอัลลอฮ์อัลลอฮุสมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแล้วทำไมถึงเวลาไม่พึ่งอัลลอฮ์ผมบอกอัดเลยอิหม่ามอายะห์เดียว3คืนอัดไปเลยใครได้กำไรมะมุมพี่น้องมุกเกมเรามีอาจารย์อุสตาอุลามากี่คนน่ะคืนแรกอายะห์นี้นะอาจารย์มะสมมุติคืน2อายะห์เดียวกันอาจารย์ซอลเลห์คืน3อายะห์เดียวกันอาจารย์ยูซุฟ3คืน3คน1อายะห์เชื่อไหมพี่น้องคนเวลาจะมาอธิบายอายะห์กุรอานนะครับเขาต้องหาข้อมูลคืนแรกอาจารย์มะหาข้อมูลจากอิบนุกะซีรอายะห์เนี่ยบรรยายเวลาละหมาดตะเราะวีห์เสร็จลุกขึ้นนะซียะห์อายะห์นี้นะพี่น้องป้าป้าป้าเราฟังสรุปความหมายแล้วอย่าอธิบายเหมือนกับสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่าลืมนะคนฟังนะชื่อโตโมคนฟังชื่อบังเฮมไม่ใช่ศาสตราจารย์เฮมอธิบายชาวบ้านยัสซีรูวะลาตุอัสซีรูให้ง่ายอย่าทำให้ยากศัพท์วิชาการบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้กับชาวบ้านอย่าใช้ไม่ใช่ทับศัพท์อาหรับตลอดชาวบ้านอ้าปากโหวเลยอะไรของมันวะเป้าหมายสอนให้เข้าใจและอามันนั่นคือเป้าจริงไหมมาพี่น้องคืนแรกท่านฟังแล้วอาจารย์มะสอนอายะนี้อิบนุกะซีรคืนที่2พี่น้องอาจารย์สอนแล้วมาอีกอายะเดียวกันแกไปค้นจากอิหม่ามกุรตุบีมาบอกอีกพี่น้องคืนที่3อาจารย์ยูซุฟมาอีกเอาตัฟซีรตอบารีมาบอกท่านกำไรเราไงเต็มๆเลยพี่น้องได้หมดแล้วสรุปหมวดอัลลอฮ์บอกอายะนี้ใช้ให้ทำอะไรบ้างฟังปฏิบัติทำตามพี่น้องพี่น้องดูเราสิมุสลิมมีมุสลิมมาถามผมจันทำฮะละกอกุรอานกันแต่นินทาป้าเป็นยังไงคะโอ้โหมารวมตัวทำกันละกอกุรอานอ่านกันแล้วพวกเราอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวัยลุลลิกุลลิฮุมะซะตินลุมะซะอัลฮุมะซะเลยพี่น้องความหายนะจงประสบแด่ผู้ที่นินทาสาปแช่งทั้งหลายเราสอดกัลลอฮุลอาซีมปั๊บนั่นแหละฉันว่าแล้วไอ้ม่อไม่มาหรอกชวนไปก็อย่างนั้นแหละไม่มาไม่เคยว่างเลยชีวิตมันอ่ะชวนเรื่องศาสนาไม่เคยยังไม่ทันลุกจากวงฮะละกอเลยพี่น้องนินทาแล้วแล้วที่มันเพิ่งอ่านเมื่อกี้นะอัลลอฮ์เพิ่งสาปแช่งยกเลยอะไรอ่ะอ่านแต่ไม่ทำ
อิดานูดิอัลิสซาลาติมินยาอ์มิลจุมอะห์เวลาถูกเรียกให้สุกาละหมาดวันศุกร์พี่น้องมากันเลยยุติการค้าทั้งหมดของเราเรียกแล้วกอมัดแล้วโต๊ะเขาเตบขึ้นแล้วลงแล้วละหมาดแล้วสลามแล้วนู่นยังไม่ได้อาบน้ำเลยเสด็จไม่ได้ตามใช่ไหมและกุมดีนุกุมวะลียดีนของเขาของเขาของเราของเราของเขาเราเอาของเราเราไม่เอาเราไม่ต้องเยอะหรอกบ้างสาดน้ำมาไปดูแต่ครับไปดูแต่พี่น้องวิ่งวนหนองจอกสักรอบเดี๋ยวก็รู้เรื่องวิ่งดงมุสลิมเนี่ยตลาดขวัญก็ไม่น่าจะน้อยหน้าใครเดี๋ยวก็เจอน่าจะสลามได้สักคนแหละมีไหมอิบราฮิมอิบราฮิมผมนี่เสื้อดำมีไหมอิบราฮิมเคยเจอมุสลิมสาดน้ำมันชัดเจนรู้เรื่องมันต้องอย่างงี้ไม่ต้องของจริงอย่าไปแอปเอ้าไม่มีหรอกอาจารย์พวกเราไม่มีที่ไหนแล้วก็เจอสดๆ สมมุตินะครับของจริงแล้วทำไมอ่านจำไม่อ่ะละกุมดีนุกุมจำมาจนและเอาไหมอ่ะไม่ทำขอโทษนะพี่น้องวิบัติตันตีกุรอานถ้าอ่านแล้วไม่อามันคนแบบนี้แหละพี่น้องที่อัลลอฮ์จะลดเกียรติไอ้มันต่ำซอฮาบะห์ถูกยกสูงได้เพราะกุรอานอาซันอัลลอฮ์บิลอิสลามอัลลอฮ์ยกเกียรติเราด้วยอิสลามแล้วอิสลามคืออะไรคือกุรอานตามกุรอานเขายิ่งใหญ่ไม่ตามมันตกต่ำนี่ชัดเจนพี่น้องเราไม่ต้องอะไรแล้วเรียนกุรอานเรียนเพื่ออามันไม่เข้าใจภาษาอาหรับเลยกุรอานไม่ได้ตามไม่ได้ฉันไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจมึงไม่สนใจขอโทษนะบังผมต้องพูดอย่างนี้สไตล์เรา Let me take you far away You like a holiday เข้าใจไหมมะเข้าใจไหมฮะเข้าใจอ่ะขอโทษนะนี่ตัวแชร์นี้ชื่อเดวิดหรือชื่อยูซอฟของนนเนี่ยบรรพบุรุษเราที่เติบโตมาริมคลองมาเนี่ยตลาดขวัญเนี่ยจมูกโด่งหรือจมูกบี้ชื่อจอนหรือชื่อยีเฮมเป็นคนมุสลิมหรือเป็นคนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์บางมุฮัมมัดเราไม่เกี่ยวนะไม่คิดอันนั้นเข้ามาสิทธิพิเศษแล้วอัลลอฮ์ยิซบยิเฮมคนไทยดังนั้นและเราไปเรียนมีบรรพบุรุษฝรั่งเมื่อไรแล้วทำไมรู้เรื่องฝรั่งเก่งพี่น้องนะว่าไอ้นี่เข้าใจไหมมะเข้าใจไหมมะยังเข้าใจเลยสรังเฮโยเข้าใจไหมบังเข้าใจเพลงฝรั่งนี่พี่น้องไม่มีบรรพบุรุษเราเป็นฝรั่งฟังเนวาน่าสมมุตินะฟังจนเข้าใจว่าเคิร์กมันพูดอะไรพี่น้องเด็กคนหนึ่งตะวัดจุ่มมากนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องเคยฟังเซลลิงน็อตฮาร์ดคอร์แบบโหดระดับหนึ่งแล้วนะพี่น้องตีมันตีกระเดื่องเต็มหมดเลย8คนไม่รู้ตีอะไรของมันบ้างปองปังปองปังเราอยากฟังอ่ะมันพูดอะไรของมันวะร้องเพลงเหมือนตะโกนพ่อพ่อพ่อเหมือนผมบรรยายปั๊บเราฟังพี่น้องฟังผ่านไปแล้วกลับมาอีกหนึ่งรอบปัดดิกเลื่อนซับจนเข้าใจอ๋อเนื้อเพลงสลิงน็อตแบบนี้เว้ยทำไมเข้าใจอ่ะทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยอย่างเดียวใจมันจะเอาที่บอกวันนี้เราไม่เข้าใจอาหรับไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเราไม่เอาเองไม่เข้าใจกุรอานเลยจะตามไม่ได้อาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงไม่ใช่เราไม่เอาเองเรากับภาษาอาหรับอยู่ตั้งแต่เด็กนะพี่น้องจริงไหมเราจะนอนสามีภรรยาพี่น้องสุนัตอ่านดูอาภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับฮะจำดูอาได้ไหมครับฮะภาษาอาหรับใช่ไหมอ่ะเวลาได้ลูกอยู่ในท้องถ้าพ่อที่เอาเรื่องศาสนาหน่อยอัสสลามุอะลัยกุมพูดกับลูกแล้วพี่น้องครบ120วันเด็กได้ยินแล้วนะครับแล้วเด็กคนไหนอยู่ในท้องพ่อคุยตลอดแม่คุยตลอดเปิดกุรอานและอ่านกุรอานเด็กคนนี้ออกมาง่ายในการจำกุรอานอินชาอัลลอฮ์ซึมไปเลยตั้งแต่อยู่ในท้อง
เวลาคลอดอาซานพี่น้องภาษาอาหรับแล้วอาซานภาษาอังกฤษแล้วอาซานภาษาเกาหลีไหมอาหรับกลับไปบ้านลงเปลพี่น้องขึ้นเปพาสโดเราอะเวลากล่อมลาอีลาอาหรับอีกแล้วพอโตหน่อยส่งเรียนคุมัดพี่น้องเรียนกุรอานอาหรับอีกแล้วเข้าเรียนอีกหน่อยพี่น้องเรียนซื้อแขกกุรอานไปอาหรับจบสุดท้ายพอบอกภาษากุรอานพอบอกฝรั่งปั๊บเลยพี่น้องเกาหลีเรารู้เลยพี่น้องภาษาจีนเรายังเข้าใจเลยแล้วทำไมภาษาชาวสวรรค์เราไม่เอาบ้างอ่ะพี่น้องเอาละพี่น้องไม่จำเป็นท่านต้องไปเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นแค่วันนี้ลองเริ่มชีวิตใหม่เอาซูเราะห์ที่ท่านจำย้ำนะครับว่าเอาซูเราะห์ที่จำบ่ง่ายๆกุลฮูกุลอัลอูซบิร็อบบินนาสอัลฟะลักเปิดพี่น้องแล้วเรียนอันนี้แปลว่าอะไรนะอัลลอฮ์บอกอะไรอัลลอฮ์ใช้อะไรทำให้ได้แค่นั้นท่านก็สุดยอดแล้วท่านก็สุดยอดแล้วพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเนื้อหาซูเราะห์สั้นๆที่เราจำถ้าท่านอ่านและเข้าใจและปฏิบัติตามได้จริงๆพี่น้องท่านมีทุกอย่างเลยท่านไม่ท้อใจเลยท่านไม่กลัวอะไรเลยเข้าใจบิสมิลลาห์อย่างเดียวพี่น้องตั้งเป็นหัวข้อบรรยายได้หนึ่งหัวข้อเลยนะครับบิสมิลลาห์อิรเราะห์มานิรเราะฮีมคนเข้าใจบิสมิลลาห์ไม่มีทางฆ่าตัวตายคนเข้าใจบิสมิลลาห์อิรเราะห์มานิรเราะฮีมเขาไม่มีทางสิ้นหวังโดยเด็ดขาดเขาจะมีความหวังตลอดกาลไปน้องเข้าใจกุลฮุวัลลอฮ์เข้าใจอัลกาฟิรูนท่านจะมีจุดยืนของศาสนาต้องเรียนไปน้องต้องศึกษากุรอานเรียนแล้วทำอินชาอัลลอฮ์มันจะมีรสชาติทุเรียนนะฮะทุเรียนซื้อมาตั้งมีกลิ่นไปน้องหอมได้กลิ่นน้ำลายยังไหลเลยแต่มันจะอร่อยยิ่งกว่านั้นถ้าเปิดแล้วกินมันซะกุรอานอยู่เราอ่านก็อร่อยมหาศาลแล้วพี่น้องแต่ถ้าลองได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานท่านจะอร่อยยิ่งกว่านั้นอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับอีกประมาณ7นาทีเวลาผมนะเร็วไหมครับเนี่ยอย่าได้ใจเย็นๆอายอนี่เนียดจากบ้านแน่ๆเลยนะเนี่ยจากบ้านแน่ๆกูจะถามแน่ๆเลยใจย่ออายย่อใจเย็นอายย่อนะอายย่อนี่ใจยังวัยรุ่นอยู่ห้ามดูแลใช้ได้เหมือนซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ผมขาวพี่น้องขาเป๋พิการแต่ออกญิฮาดจนตัวตายมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมสรุปแป๊บนึงอายย่อนะแล้วก็เราจะเปิดพี่น้องสักประมาณ5นาทีทันอย่าลืมนะครับพี่น้องผมบอกไป2อามันอามันในกุรอาน1อ่าน2ปฏิบัติตามทำได้อินชาอัลลอฮ์ชีวิตท่านมีความสุขบารักัตแน่นอนความยิ่งใหญ่ของกุรอานลองปฏิบัติตามสิแล้วท่านจะพบว่ากุรอานมีอะไรอีกเยอะอย่างเดียวนะลองปฏิบัติพรุ่งนี้ลองดูอัลลอฮ์ใช้ให้มุสลิมีนมุสลิมะมุมินีนมุมินะลดสายตาลงต่ำยักดุมินอับซอริมยักดุนมินอับซอรินอายะเดียวลดคือละนะไม่ใช่ลดมองอกมองก้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลดมองสูงมองที่ต่ำไม่ใช่ลดคือละละคือเลิกลดสายตาคือละสายตาในการมองสิ่งหรอมทำอายะเดียวพรุ่งนี้พี่น้องลดบาปได้เพียบเลยจริงๆนั่นแค่ตามอายะเดียวนะถ้าตามได้สามอายะอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นตั้งเจตนารมณ์นะพี่น้องรอมฎอนปีนี้อย่างน้อยที่สุดฉันต้องปฏิบัติตามกุรอานให้ได้1อายะห์ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะบางทีฉันต้องได้สัก10อายะห์ไม่ได้เลย1อายะห์พอ1อายะห์พอคนใหม่ๆอย่าบุกหนักเกินมันจะไม่รอดนะคนเข้าอิสลามใหม่ๆพี่น้องหรือคนเพิ่งเตาบัตใหม่ๆดูฮาอย่าทิ้งนะตะฮัจญุดนะกุรอานนะซิกรุลลอฮ์นะไม่เป็นไรถ้าไม่ตื่นเดี๋ยวบังโทรปลุก
มันเพิ่งเตาบัตพี่น้องวันนี้อยากทำความดีเราอัดปั๊บ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 เลยพี่น้องทีละเราอัดปั๊บปั๊บสุดท้ายมันไม่เอาแล้วค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปป้อนให้เขาอยากอย่ายัดให้เขาอ้วกนี่คือวิธีการดาวะแบบอิสลามให้เขาอยากแล้วอยากกินต่ออย่าอัดทีเดียวจนเขาอ้วกพี่น้องตลาดขวัญใช่ไหมครับผมไม่รู้อาหารเด็ดอะไรนะที่นี่นะถ้าบ้านผมเนี่ยเขายำนะแต่มันไม่ชัดซุปหางวัวข้าวหมกอร่อยอร่อยนะพี่น้องของดีจริงแต่อัดทีเดียวให้คนกินอ้วกแตกหมดเลยทำยังไงอ่ะป้อนสองช้อนพอเอาไก่มันๆราดน้ำจิ้มน้อยๆป้อนหนึ่งคำป้อนน้ำซุปอีกคำแค่นี้ก่อนนะบังหมดเวลาแล้วฉันต้องกลับเอากลับเลยพี่น้องข้าวหมกพรุ่งนี้ก็ตามเรามาขอกินอีกรอบอินชาอัลลอฮ์อามันรับเช่นกันพี่น้องเพิ่มทีละนิดแล้วอย่าบุกจนเกินไปขออายะเดียวทำได้แน่นอนพี่น้องไม่มีใครหรอกครับได้ร้อยหนึ่งแล้วไม่อยากได้ร้อยที่สองไม่มีใครหรอกครับเวลาปฏิบัติตามกุรอานได้อายะหนึ่งแล้วจะไม่อยากปฏิบัติอีกหนึ่งอายะอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับให้เราและท่านทั้งหลายได้อามันตามปฏิบัติอันกุรอานให้ได้และขออัลลอฮ์ตะอาลารับอามันของพี่น้องของเราของพี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมเชิญครับเจอเลยครับครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราประคบประหงมลูกของเราคือจะให้ลูกของเราได้อ่านก็อ่านจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยอ่ะครับแล้วก็พอลูกคลอดออกมาเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ที่อาจารย์บอกว่าเด็กคนนั้นจะมีความจำในเรื่องอ่านอินชาอัลลอฮ์ท่านี้ในฐานที่เราเนี่ยอายุมากแล้วเราเสียดายที่ว่าฟังอาจารย์ช้าไปหน่อยครับถ้าฟังมันสัก30ปีก่อนตอนนั้นเมียผมคงจะได้ท้องได้อีกแล้วผมคงจะทำตามอาจารย์ได้แน่นอนเลยอ่ะเด็ดแต่ว่าบอกเวลานี้เมียผมจะ70แล้วผมก็70กว่าแล้วเนี่ยจะทำไงอาจารย์อยากจะได้แบบที่อาจารย์บอกเนี่ยนี่เช่นเนี่ยจากบ้านเลยใช่ไหมฮะเมีย70น่าจะภรรยาเรานะครับพี่น้องอยู่ไหนเนี่ยใช่ไม่เหมือนกับภรรยานบีนบีซักริยานะครับนบีซักริยาพี่น้องอายุเยอะแล้วภรรยาก็แก่ท่านก็แก่แต่อัลลอฮ์จะให้ลูกยังไงก็ได้ของเราไม่ใช่อย่างนั้นนบีอิบรอฮีมพี่น้องอะลัยฮิสสลามนะกับปนิงภรรยานบีอิบรอฮีมชื่ออะไรนะเวลาลืมเลยซาร่แล้วก็อีกคนหนึ่งซาร่ท่านหญิงซาร่ไม่ใช่ไฮยัดนะฮะซาร่แก่แล้วพี่น้องอายุเยอะนบีอิบรอฮีมบอกนางภรรยาฉันอายุเยอะแล้วแต่อัลลอฮ์ประสงค์ยังไงก็ได้ของเราไม่ใช่สิ70เนี่ยมันหลุดโค้งไปแล้วฮะมันหลุดไปแล้วทีนี้ผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงนะมะนี่ผมบอกให้อย่าโกรธผมนะผู้ชายเนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเข้าใจไหมไม่ลงเราพร้อมจะยิงเสมอเข้าใจไหมผู้ชายไอเป็นโรคเบาหวานไม่เกี่ยวนะฉะนั้นใครเป็นเบาหวานก็ขอมาอัพด้วยท่านพลาดไปแล้วกินไม่ตามสุนนะก็เป็นเบาหวานแล้วมันกินไม่ตามสุนนะเป็นเบาหวานพี่น้องเชื่อผมนะถ้าใครเป็นหมอเป็นมุสลิมมีมุสลิมมารักษาเบาหวานหมอชี้หน้าได้เลยบางกินไม่ตามซุนนะห์นบีกินตามอารมณ์ตัวเองแล้วทำยังไงมี2วิธีให้แชร์เลือก1กลับไปบ้านมุชาวรัตกับภรรยาฉันอยากทำเหมือนอาจารย์ว่าเหลือเกินอย่างน้อยเผื่อลูกเราจะได้มีฉันอยากจะอ่านกุรอานที่ท้องภรรยาถึงแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตบางก็อยากจะจ่อปากที่ท้องเมียแล้วอ่านกุรอานให้ลูกเราฟังมุชาวรัตเย็นคืนนี้นะให้อาบน้ำอาบท่าสบายๆก่อนนะกินข้าวให้อิ่มนั่งคุยจับเข่าคุยกันสามีปัญญาฉันอยากจะอ่านกุรอานให้ลูกเราเหลือเกินนะฉันมีไม่ได้แล้วบางฉันก็รู้ว่าเธอน่ะมีไม่ได้นะทีนี้ฉันก็เลยอยากขอความเห็นว่าบางคนที่เขามีได้อยู่เนี่ยมันมีไงเธอเห็นเป็นยังไงถ้าใจไม่ถึงอย่าทำเคสนี้อย่านะครับโอกาสบ้านแตกเลยนะพี่น้องโอกาสเอาไม่อยู่มีจริงๆมันไม่ต้องขอหรอกครับ
แต่เรามุซากะเราะห์มุชาวะเราะห์เพื่อภรรยาจะได้ไม่ตกใจเวลาพากลับมาบ้านนะฮะอีกวิธีหนึ่งแม่เราไม่ทันนะอาจารย์บับลี่เพิ่งเกิดผมเพิ่งใช้บอกเพิ่งมาฟังไงก็ไม่ฟังแต่แรกเพราะไม่ทันนะผมอยู่ไหนก็ไม่รู้แชร์70ผม38ช่วงแชร์ฟังบรรยายใหม่ๆผมอาจจะวิ่งเล่นหรือว่าถือไม้ทีสไลด์แถวนู้นอยู่เลยนะตอนนั้นคนละแนวเลยกับแชร์นะไม่ทันอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วบอกภรรยาแม่ฉันไม่ทันนะไม่งั้นนะสมัยก่อนนะเราได้อ่านกุรอานให้กับลูกนะเอาละเธอถึงเราไม่ทันฉันก็ยังหวังนะเมื่อไหร่ลูกเรามันมีหลานมันท้องฉันจะไปอ่านให้หลานมันฟังอ่านให้ลูกปะลูกเรามันแต่งงานมันมีท้องอ่านให้หลานเราฟังยังได้ยังได้นะไอประเภทหลังเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้น่าจะมติครม.น่าจะสรุปโดยเร็วฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยบางนะเรามาอ่านกันนะบางนะบางอ่านตอนเช้าฉันอ่านตอนเย็นหลานเราจะได้สอนแล้วมติครม.อนุมัติเลยนะไม่ต้องพิจารณาเยอะแต่ถ้าเคสแรกพิจารณาเลยพี่น้องละเอียดยิบสอบหมดเลยพี่น้องปปช.ยังเรียกพี่เลยฮะฉะนั้นเคสหลังนะใช่นะชาลอยชาลอยจ้ะครับครับคนที่มีภรรยาคนที่สองเนี่ยครับเขาผ่านมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอาจารย์ผมบรรยายถูกหัวข้อใช่ไหมครับไม่ใช่นี่แหละใช่เลยเชฟคนหลายคนชอบคนที่มีภรรยาคนที่สองเนี่ยเขาเคยเผยสายออกให้เราทราบว่าเขาบอกกับผมว่าไงนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีภรรยาคนที่สองแล้วก็คุณจะรู้ว่านรกนั้นมีจริงผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคำพูดของอาจารย์บางคนด้วยนะครับที่เขาพูดแล้วนรกมีจริงเหรอนั่นแหละจริงเหรอใช่ครับเขาบอกว่าคนที่มีเมียคนที่สองระวังนะจะรู้ว่านรกเนี่ยมีจริงแสดงว่าอาจารย์เจอเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรรู้ไหมที่นรกมีจริงเพราะอาจารย์เอาแบบนรกไง1ขอมาอัพนะบะนะอันนี้ต้องพูดจริงๆน่าจัดหัวข้อบรรยายนะรอบผมนะเมีย2ผิดไม่ใช่จะบอกเมีย2ผิดตรงไหนไปตั้งหัวข้อเองครับและก็ผู้หญิงจะไม่ค่อยมาเลยงานนั้นนะแต่มันจะมาฟังดูสิมันจะว่ายังไงฉันเตรียมหลักฐานมาโต้หมดแล้วการมีภรรยามากกว่า1คนในอิสลามอย่าตั้งหัวข้อแบบนี้นะฟังดูจืดไปมันไม่มามันต้องตั้งแบบเฉียวๆเมีย2แล้วไงจ๊ะอะไรเงี้ยครับและวัยรุ่นมันมาพี่น้องคนมันอยากฟังสันนะอย่าตั้งอะไรแบบเดิมๆนะเรื่องความเรื่องดีพี่น้องแต่หัวข้อสำคัญจริงไหมเราวัยรุ่นนะพี่น้องชื่อเพลงอ่ะสำคัญกว่าเนื้อเพลงจริงนะเราจะซื้อเทปสักตลับนึงมาฟังสมัยก่อนเราพิจารณาชื่อวงแล้วชื่อเพลงก่อนโอ้โหพี่น้องเพลงชื่อมาเปิดเข้าไปโอ้โหสุดยอดเว้ยติดเลยนะบางทีเพลงเพราะนะครับแต่ขึ้นชื่ออย่างกับรายงานเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องมันไม่ไหวนะมาเปิดเอาไม่ได้ฉะนั้นภรรยา2พี่น้องอัลลอฮ์อนุมัติให้อนุญาตให้มีเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่บอกเอ้ยมีสิไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนนะพี่น้องเพราะคนเราแข็งแรงไม่เท่ากันจริงหรือไม่บางคนแบกอิฐได้3ก้อนทีเดียวเขาแข็งแรงอ่ะบางคนเนี่ยก้อนเดียวก็พอไหวไปได้เข่าสั่นๆก็ยังไหวบางคนบอก3ฉันแบกไม่ได้แต่2ได้อยู่บางคนบอกอัลลอฮ์มึง3มึง2มึง1กูนี่4เลยเขาแข็งแรงเช่นกันพี่น้องมัสนาซุลาซาวรุบะ2 3 4เฉพาะคนที่แข็งแรงเท่านั้นเรื่องอะไร1ความยุติธรรมต้องให้ได้กับเมียทั้งหมดซื้อเว็บไอ้คนแรกคน2มันถอย MSX ให้พี่น้องในยะสมมุตินะสมมุตินะคนละเกรดคนนี้ให้ขี่เว็บเก่าๆมือ2พี่น้องราคา 3,000 บาทรถเถื่อนด้วยไม่มีป้ายคน2เพิ่งได้พี่น้องเราพาไปนู่นเลยฮะร้านมอไซค์ถอยมาเลยป้ายแดงสกูปปี้ไม่เอาแบอยากได้เวสป้าเอาเวสป้าเลยพี่น้องเมียคนแรกขี่เวสป้าขี่เวฟไร้ๆสตาร์ทแล้วคันโยกหลุดแสดงว่าท่านมีคนที่2ไม่ได้ต้องยุติธรรมพี่น้องไอ้นี่ให้บ้านนี่ต้องให้บ้านไหวมั้ยพี่น้องนบีมีภรรยาทั้งหมดของท่านมีหุจรอตหมดเลยหุจรอตห้องอะครับนบีให้หมดเลยที่อยู่อาศัยภรรยาทั้ง9คนท่าน
เวลานบีเดินพี่น้องเวรของท่านบางคืนนะครับพี่น้องรอซูลไปหมดเลยพี่น้องเก้าทั้งหมดภรรยาท่านในคืนเดียวนบีอัลลอฮ์ให้ความแข็งแกร่งของท่านยุติธรรมต้องได้ยุติธรรมต้องให้ได้แต่ในยะตรงนี้อุลามาให้อธิบายใครมีสองแล้วนะเรื่องซอเฮตให้เท่ากันหมดมีคนถามอาจารย์แล้วเรื่องแบบนั้นให้ไม่เท่ากันได้ไหมอาจารย์นะไม่ได้ไหมอาจารย์ตรงนี้อิสลามไม่บังคับนะพี่น้องไม่จำเป็นท่านคงไม่ต้องละเอียดขนาดมากนะถ้าเรื่องแบบเนี้ยโอเคพออนุโลมกันได้แต่ซอเฮตต้องเท่าแต่อุลามาบอกถ้าทำได้ให้เท่ากันยิ่งดีใหญ่เลยความยุติธรรมให้ได้เท่ากันยิ่งดีใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นขัดแย้งอุลามะนะครับส่วนหนึ่งดังนั้นจำเป็นที่สุดยุติธรรมต้องให้ได้สองความสามารถของท่านในการให้นัฟกะห์ไม่ใช่เอามาแล้วมาเถอะเรามากัดก้อนเกลืออดอยากด้วยกันท่านคนเดียวแต่ครับพี่น้องไม่มีใครเขาเอาด้วยเรารักจริงใจกันและกันนะมาเถอะเราอดมื้อกินมื้อด้วยกันพี่น้องอยู่สองวันหาตัวอิหม่ามเลยไม่ได้ต้องเขาเรียกมีความสามารถนัฟกะห์ส่วนคนที่บ่อนรกไม่จริงน่ะผมบอกว่าแสดงว่าเขาเข้ามาแบบนรกมาแบบแอบกินน่ะมาแบบไม่มีความสามารถแต่อารมณ์มันเยอะสุดท้ายเอามาสนองความใคร่แล้วดูแลไม่ได้ช็อกโกแลตชิพหายเลยไม่เจอเข้าใจมั้ยฮะแต่จริงๆนะแต่ถ้ามีแล้วดูแลได้ท่านจะรู้ว่ามันพูดไม่ออกเพราะผมไม่กล้าพูดผมค่าน้อยอย่างน้อยนักเพราะมีคนเดียวผมนี่เพิ่งขึ้นรถเมล์สายมินบุรีสีลม112เข้าใจไหมผม1เมีย1ลูก2ไปได้แค่สีลมมินบุรีประตูน้ำแค่นั้นบางคนไปได้ถึงมินบุรีปากน้ำ125บางคน113แท้ท่านสุดแค่หัวลำโพงพี่น้องแต่บางคนยิ่งกว่านั้นอ่ะ145มินบุรีมินบุรีปากน้ำผ่านสีคอนด้วยพี่น้องสบายเลยนะจ้ะครับมีปัญหาเรื่องภรรยาแหละครับไม่ใช่ครับ เป็นมีปัญหาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการอ่านกุรอานนั้นครับว่าเนี่ยอัลเลาะห์จะสะบะอะห์กุรอานจะช่วยเราในวันกิยามะห์อาจารย์พอจะมีเทคนิคในการโน้มน้าวให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษากุรอานไหมเขาว่าอ่านตั้งแต่เริ่มอธิบัติบางคนอ่านกุรอานไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องศึกษาตั้งอธิบัติครับผมเนี่ยเคยชวนคนคนหนึ่งนะครับว่าอ่านกุรอานกันไม่ได้เดี๋ยวจะสอนให้เขาก็บอกว่าความจำไม่ดีผมก็ถามว่าแล้วคุณอ่านได้ยังนะเขาก็บอกความจำไม่ดีเขาก็พูดอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ต้องการน่ะมีแนวโน้มที่จะทำยังไงคนเหล่านี้ได้อยากอ่านกุรอานเนี่ยมีความอยากขึ้นมาเลยแล้วก็มาเรียนกับพวกเราครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่แชร์เราเรียกแชร์ได้นะแชร์นะหรือแก่ไปฮะให้ผมเรียกวะหรือเรียกบังฮะได้นะบังนะเรียกแชร์ดีกว่านะอัลฮัมดุลิลละห์ดูสุขุมดีนะคือเวลาชวนบอกมาเดี๋ยวเราจะสอนให้แล้วคนไม่มาความจำไม่ดีความจำไม่ดี1เขาไม่อยากเรียนใช่2เขาอายจะมาเรียนสาเหตุวิธีชวนสำคัญฮะอิหม่ามมัสยิดบางท่านเอามะมูมเดี๋ยวเราละหมาดมักริบเสร็จเราจะมาเรียนอ่านฟาติฮากันนะหายเกลี้ยงเลยถ้ากูอยู่แสดงว่ากูอ่านยังไม่เป็นเลย50กว่าแล้วมาเรียนอ่านฟาติฮาวิธีชวนต้องมีฮะเอ้ยตอนนี้พักนี้อ่านกุรอานติดขัดเว้ยทำไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวนี้เอางี้ดีกว่าว่างเรามาช่วยกันอ่านกุรอานทบทวนกันดีกว่านะพี่น้องไม่มีใครสอนใครมาร่วมแชร์กันพี่น้องแล้วอินชาอัลลอฮ์คนมันรู้สึกไม่อายเพราะมาแบบแฟร์กันลองเปลี่ยนวิธีชวนไงเราไม่ต้องสอนแล้วให้มาร่วมกันทวนกันหน่อยรู้สึกอ่านติดขัดๆแล้วเดี๋ยวนี้ว่างๆมาชวนนะค่อยๆไปส่วนเปลี่ยนวิธีแล้วโอ้โลมแล้วว่าไอ้นั่นยังไม่มาอีกนั่นก็สุดท้ายแล้วพี่น้องเราไม่มีความสามารถบังคับเขาแล้วนะแต่จำไว้อย่างพี่น้องอัลลอฮ์ให้ความง่ายได้สมัยก่อนพี่น้องอัลลอฮ์ให้มีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดจำได้แบบเป๊ะๆแล้วไม่พลาดเลยเพ
พอคนแบบอิหม่ามชาฟิอีหมดยุคไปพี่น้องอัลลอฮ์มายุคเราอัลลอฮ์ให้มีแฮนดี้ไดฮะความเมตตานะครับแฮนดี้ไดพี่น้องจำอะไรไม่ได้เสียบในนั้นเปิดปุ๊บออกหมดเลยลองถ้าไม่มีแฮนดี้ไดอัลลอฮ์ส่งมาช่วยเรียบร้อยกุรอานพี่น้องเผลอๆฟาติฮะก็มั่วกุญยาบางทีเรายังลงละคุ้มดีนุกุ้มไม่ได้เลยไม่เชื่อพี่น้องอ่านกุญยาแบบเร็วๆสิฮะละอะบุดุมาตะบุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะบุดวะลาอะนาอาบิดุมาอะบัตตุมวะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะบุดวะลาอะนาอาไม่ลงละกุ้มนะเวลาท่านลกจริงๆมันลงไม่ได้นะครับพี่น้องยากนะพี่น้องจริงๆเราบางทีขึ้นไปอิหม่ามอ่านกุญยากลัวนะอ่านซูเราะห์อื่นดีกว่าบางทีเรากลัวลงไม่ได้พี่น้องมันตื่นเต้นด้วยโอ้โหคนเป็นร้อยอย่างเงี้ยกุญยาวนเลยพี่น้องทำไงไม่ง่ายนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ยังทรงช่วยยังมีแฮนดี้ให้ท่านได้ศึกษาเรื่องราวของอิสลามพี่น้องยังมีฮาร์ดดิสที่บันทึกกิตาบเอาไว้เป็นพันๆแสนๆเล่มอยู่ในแผ่นดิสแผ่นเดียวกุรอานสมัยก่อนอ่านยากอะลิฟดาตาอาอะลิฟบาวอีอะลิฟดาแปอูอาอีอูกว่าจะจบวัดดูฮาพี่น้องอาเกนบาเล็กเรียบร้อยแล้วคนสมัยก่อนเวลาจบหัวเล็กเอ๊ะถึงทำคอต่ำใหญ่โตเขาดีใจพี่น้องอย่าไปว่าเขาดีใจอ่ะกว่าจะขึ้นอะลิฟลามฟัตตาอัลอะลิฟลามสุกูนดาตาอัลฮะฮามิมสุกูนดาตาฮัมอัลฮัมหลังลายกี่ครั้งแล้วพวกเราจำได้ไหมเวลาเรียนกว่าไม่ไปมะไม่เอาครูมัดดุจะตายแล้วตีจริงครูสมัยก่อนผิดนิดเดียวกับฟึบเลยแต่เด็กได้คุณอ่านทุกคนพี่น้องสะกดได้กว่าจะขึ้นอัลฮัมพี่น้องบันบินบุญบุญไปเลยตันตินตุนสันสินสุนอันโอ้โหกว่าจะไปสุดยันยินยุนพี่น้องขึ้นอัลฮัมเป็นปีจบม.6เพิ่งจบวัดดัวอัลลอฮ์เมตตาให้ความง่ายได้มีกิรอตี้เข้าแต่ก่อนผมไม่รู้กิรอตี้เขาเรียนกันยังไงไปดูพี่น้องอ๋อแต่ก่อนเราเรียนอลิฟฟาตาอามาปุ๊บตอนนี้อ่านอ้าเลยไม่ต้องสะกดสุดท้ายเรียนไม่ถึง1เดือนอ่านกุรอานได้พี่น้องอัลลอฮ์ให้ง่ายได้ขนาดนี้ยังไม่เรียนแล้วก็ไม่รู้แล้วเข้านรกก็ไม่ต้องด่าใครอ่ะพี่น้องด่าตัวเองเนี่ยสมที่สุดเขาอัลลอฮ์ให้ง่ายตาบอดกุรอานยังมีอักษรเบลขนาดนั้นนะพี่น้องยังไม่เอามันก็สุดๆแล้วพี่น้องคนเรานะอยากไปนรกอ่ะเขาห้ามกันไม่ได้นะครับในเมื่ออยากไปอ่ะนะอัลลอฮ์อัลลัมผมต้องไปเดินทางต่อเลยนะขออีกข้อได้ไหมครับข้อเดียวเนี่ยข้อสุดท้ายเลยเพราะแชร์ต้องสุดท้ายเหมาคนเดียวเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์จดเลยนะใช่นะจดอันนี้มันเป็นอัลกุรอานครับคือผมไม่เข้าใจอันนี้ก็อยากถามอาจารย์เรื่องอัตบาเนี่ยจริงๆเราบอกว่าแท้จริงนั้นพระองค์ได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิตของพวกเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติของพวกเขาโดยที่พวกเขาได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาจะต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็จะฆ่าแล้วก็ถูกฆ่าเป็นสัญญาของพระองค์เองอย่างแท้จริงผมสงสัยว่ายุคของเราเนี่ยการฆ่าเขาการถูกฆ่าไม่มีแล้วแต่อัลลอฮ์เนี่ยประทานให้บอกว่าอัลลอฮ์ซื้อแล้วนะสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยด้วยกุศลสวรรค์ของเขาด้วยกับชีวิตของเขาสวนสวรรค์ทรัพย์สมบัติของเขาเข้าใจด้วยกุศลสวรรค์เนี่ยสุดยอดทีนี้ในขณะเนี้ยเราไม่มีฆ่าไม่มีถูกฆ่าไม่มีถูกฆ่าแล้วเราจะทำตัวยังไงที่จะให้ที่อัลลอฮ์ได้บอกในอยากให้อัลลอฮ์ซื้อใช่ไหมฮะจริงไม่แชร์ไม่มีฆ่าไม่มีถูกฆ่าเนี่ยถ้าอายะนี้ใช้ไม่ได้ต้องมันซุกถูกยกเลิกทันทีอายะนี้ไม่ใช่มันซุกนะครับยังอยู่ทั้งตัวบทการอ่านแล้วฮุกกลมของมันพี่น้องดูอายะนี้ดีๆอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินินมันอยู่ในซูเราะห์อัตตอบะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซื้อแล้วจากบรรดามุมินพี่น้องอัลกุรอานถ้าอัลลอฮ์ใช้ประโยคเป็นกิริยาอดีตการอิชตะรอแสดงว่าซื้อแน่ๆซื้อจากมุมินอะไรนะอันฟุซาฮุมวะอัมวาลุมทรัพย์ของเขาและชีวิตเขา
พี่น้องหนึ่งอัลลอฮ์เซทรัพย์วันนี้การบริจาคนั่นคือการขายทรัพย์เราอย่างหนึ่งให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อชีวิตชีวิตท่านมอบให้อัลลอฮ์ไหมคนคนหนึ่งมอบชีวิตในการทำงานดาวะทำงานศาสนาชีวิตเขาให้อัลลอฮ์แหละครับชีวิตเขามอบให้อัลลอฮ์แล้วพี่น้องในการทำเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์นั่นเขาขายให้อัลลอฮ์แล้วส่วนถูกฆ่าเขาจะฆ่าและถูกฆ่านี่การชีฮัดฟีซาบิลิลละที่เราบอกไม่มีในประเทศไทยไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าทั่วโลกไม่มีที่ซีเรียเกิดอะไรขึ้นครับที่อัฟกานิสถานเกิดอะไรขึ้นบรรดามุญาฮิดีนเสียชีวิตศพยิ้มพี่น้องอัลลอฮ์อภัยโทษตั้งแต่เลือดหยดแรกเวลาออกมาเลยสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นมันเราอาจจะไม่ได้รับเกียรติในการตายในทางของอัลลอฮ์แต่อย่างน้อยที่สุดเราได้รับเกียรติในการขายชีวิตเราให้อัลลอฮ์ใช้มันไปเพื่ออัลลอฮ์สิพี่น้องใช้ชีวิตท่านในการพักดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ซื้อเต็มหมดนะครับฉันเลวมาเหลือเกินอย่าอัลลอฮ์ฉันเลวมาตลอดสุดท้ายวันนี้ฉันอยากจะกลับตัวทำดีวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ซื้อเต็มๆพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์ซอฮาบะห์เข้าอิสลามตอนอายุ60นะครับพี่น้องอัมรอดิยัลลอฮุอันฮุบินจะมัว60เพิ่งรับอิสลามขาเป๋พิการลูกๆเข้าอิสลามแกเพิ่งเข้าขาหักพี่น้องขาเป๋คนแกเริ่มท่องกุรอานท่องจำกุรอานตอนอายุ60คนแกจึงอย่ามาอ้างว่าจำไม่ดีกุรอานไม่ได้ซอฮาบะห์ท่องตอนแกก็เยอะแต่แบบนั้นพี่น้องเข้าไปหานบียารอซูลุลลอฮ์อินกอตัลตูวะกุติลตูถ้าฉันวันนี้ออกไปศึกอูฮุดแล้วถ้าฉันต่อสู้แล้วฉันตายวันนี้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะได้เข้าสวรรค์มั้ยยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะได้เดินเท้าปกติในสวรรค์มั้ยยารอซูลุลลอฮ์ฉันขาเป๋เนี่ยยารอซูลุลลอฮ์ฉันขาไม่ดีฉันอยากจะเข้าสวรรค์เดินขาปกติยารอซูลุลลอฮ์จะได้กับเขามั้ยนบีบอกนะอัมได้อัมพี่น้องกับก่อนออกมานะครับดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมะลาตารุนีอัลลอฮุมะลาตารุนยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาอีกเลยยาอัลลอฮ์ลูกสองคนออกไปพี่น้องศึกอุฮุดอัมออกไปด้วยเหลือเมียคนเดียวส่งเสริมสามีกับลูกออกไปหมดเลยพี่น้องที่รักสุดท้ายอัมขอดุอาอย่าให้ฉันกลับมาหาครอบครัวฉันอีกเลยยาอัลลอฮ์ออกไปพิการไปน้องเดินอย่างนี้ในสนามรบคนแก่เดินขาพิการไปน้องที่รักสุดท้ายอัลลอฮ์รับเนียดเจตนาเขาชาฮิดฟีซาบิลิลละแล้วนบีพูดกะอันนี้เหมือนกับฉันตอนนี้เห็นท่านอัมกำลังเดินอยู่ในสวรรค์ยังขาสมบูรณ์เลยอัมซื้อตอนแก่แล้วอัลลอฮ์ก็ซื้อโดยฟิดดาวเช่นกันอยู่ที่เราจะขายหรือไม่เท่านั้นเองเซคันด์แฮนด์แต่ซื้อเต็มราคาไม่มีที่อื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลวมาทั้งชีวิตกลับวินาทีสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ซื้อเต็มพี่น้องอัลลอฮ์ดูใจสำคัญที่สุดดุอานะครับให้เราและท่านทั้งหลายได้ตายในสภาพหนทางของอัลลอฮ์ตายในสภาพพักดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากพี่น้องริยาดิสซุนันนะฮะตลาดขวัญฝากสลามพี่เป้ผมด้วยนะครับผมเนี่ยจะมาเยี่ยมท่านเลยนะพี่บอกไม่รู้อยู่ไหมขอใครเป็นญาติพี่น้องบอกด้วยนะผมฝากความคิดถึงมากฝากสลามและสักวันหนึ่งจะไปสลามท่านอินชาอัลลอฮ์นะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากพี่น้องขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามการดาวะและสวนสวรรค์ณเฟรดเดาส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนอินชาอัลลอฮ์ฮะเราต้องเดินทางไปต่อเลยพี่น้องครัวบางบีรามหนึ่งร้อยสิบแปดถ้าพี่น้องว่างเชิญนะครับอินชาอัลลอฮ์นะไปเองไปเองไม่มีค่าน้ำมันให้ไปเองนะอินชาอัลลอฮ์นะไปกันเองนะจ่ายมั่งเลยพี่น้องในทางของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เหนื่อยเดินไปเลยบางคนบอกอาจารย์ไม่ไหวอาจารย์ง่วงไปเลยพี่น้องไปมันง่วงๆแล้วนอนทีเดียวในสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณมากวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับ
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.